จิตวัคคือหมวดจิตข้อ43อานาวัสสุตาจิตตัสสะอนันวาหะตาเจตโสปุญญะปาปะปะเหนัตสะนัตถิชาคะระโตพยังผู้มีจิตอันไม่ชุ่มด้วยราคะมีใจอันโทสะไม่กระทบแล้วมีบุญและบาปอันละได้แล้วตื่นอยู่ย่อมไม่มีใครภัยคือสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่อันตรายมีสองประเภทคือภัยภายในกับภัยภายนอกภัยภายในคือภัยที่เป็นตัวกิเลสซึ่งทำให้บุคคลทำกรรมต่างๆในทางที่ไม่ดีเป็นอกุศลกรรมเช่นราคะโทสะโมหะเป็นต้นส่วนภัยภายนอกก็คือภัยต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติเช่นอุทกภัยวาตภัยและอัคคีภัยเป็นต้นภัยเหล่านี้น่ากลัวสำหรับสัตว์โลกเมื่อได้ประสบพบเจอแล้วเขาก็อยู่ในห้วงแห่งความทุกข์และเป็นอันตรายอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามแต่ภัยภายนอกจัดเป็นสาธารณภัยคือบุคคลทุกคนตั้งแต่ปุถุชนถึงพระอริยบุคคลอาจจะต้องประสบพบเจอและเสวยทุกข์ยากเหมือนกันส่วนภัยภายในนั้นปุถุชนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสเท่านั้นที่เป็นผู้ประสบพบเจอต้องเสวยผลของกิเลสที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในห้วงแห่งอันตรายตลอดเวลาหากเขาเป็นผู้มีใจอ่อนแอต่อกิเลสจนตกอยู่อำนาจของมันแล้วชีวิตของเขาก็จะยิ่งประสบพบกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสยิ่งขึ้นสำหรับพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระอรหันต์ซึ่งท่านตัดกิเลสหมดสิ้นเชิงแล้วจะไม่มีภัยภายในเกิดขึ้นเพราะจิตใจของท่านไม่ชุ่มด้วยราคะไม่มีโทสะมารบกวนกระทั่งมีบุญและบาปที่ละได้หมดแล้วนั่นเองภัยภายในประเภทราคะโทสะและโมหะเป็นต้นจึงไม่มีโอกาสอุบัติขึ้นแก่ท่านเลยฉะนั้นผู้กลัวต่อภัยภายในพึงบำเพ็ญธรรมซึ่งเช่นศีลสมาธิและปัญญาสำหรับเป็นเครื่องระงับดับภัยภายในดังกล่าวแล้วเถิด